ดียังไงเหรอก็ฉันเพิ่งไปรู้จักคนชื่อยาวเกินมนุษย์มันสิชื่อคุณคนเดียวนะตั้งชื่อชาวบ้านได้ตั้ง 5-6 ชื่อชื่ออะไรเหรอครับชื่อกิติราชนรินทร์ขอโทษครับนี่คุณหัวเราะอะไรอ่ะเปล่าคือแต่ชื่อเขาก็ยาวจริงๆอะนะคงจะเป็นชื่อพวกเจ้านั่นแหละเพราะชื่อพวกเจ้าส่วนมากเนี่ยเป็นชื่อที่เจ้านายประธานมาให้พวกเขาคงไม่ได้อยากจะมีชื่อยาวๆแบบนั้นเอาไว้ให้เพื่อนๆล้อกันหรอกนะนี่คุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นชื่อเจ้าผมรู้ก็แล้วกันนะอย่างคุณนะชื่อสาลินคงจะไม่ถูกเพื่อนๆล้อหรอกใช่ไหมที่ฉันไม่เคยบอกคุณนะว่าฉันชื่ออะไรอ่ะผมก็หูตากว้างไกลบ้างสิครับถ้าไม่ใช่ตาผลก็น่าซ้อนเจ้ากรมประชาสัมพันธ์แถวนี้ใช่ไหมล่ะก็ไม่แน่นะผมอาจจะรู้มาจากที่อื่นก็ไดขอดูหน้าชัดๆอีกทีสิค่ะอื้อหน้าตาหมดจดงดงามกิริยามารยาทก็น่ารักเป็นพระกรุณาสิคะอื้อนี่แม่สร้อยเลี้ยงหลานสาวได้ดีจริงๆนะอุ๊ยเหนื่อยสายตัวแทบขาดเพคะกว่าจะได้ขนาดนี้สวยเหมือนแม่นี่เองผิวพรรณวรรณะจมูกปากเนี่ยมาทางแม่นะแต่ว่าตากับคิ้วอะไปทางสาววิทย์เพคะยายศรีเนี่ยเหมือนคุณสาววิทย์มากเพคะเสียดายสาววิทย์ไม่ได้อยู่จนเห็นลูกสาวโตนี่แม่อุ่นเรือนฉันจะขอแม่ศรีเนี่ยมาอยู่กับฉันที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะดูแลให้ดีที่สุดเป็นพระกรุณาเพคะแต่วิสัยแม่ถึงยังไงก็เป็นห่วงลูกเพคะพูดอะไรนั่นสินะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแม่อุ่นเรือนอยากจะมาเยี่ยมลูกสาวบ่อยแค่ไหนก็ได้ฉันอนุญาตเป็นพระกรุณาเพคะนี่แม่สีเห็นว่าเก่งงานฝีมือมากใช่ไหมฉันก็พอรู้มูประปลาสิคะมาอยู่ที่นี่จะได้ฝึกทำอะไรแปลกๆอีกเยอะใช่ข้าหลวงเก่าแก่ที่เขาอยู่ที่นี่นะเขาได้วิชาติดตัวไปคนละอย่างสองอย่างฝีมือจะเป็นรองก็แค่ที่วังหลวงเท่านั้นแหละจริงเพคะนี่นี่ฉันหมายถึงข้าหลวงผู้ใหญ่จ้ะพวกหล่อนน่ะฉันให้ร้อยกระแตดูไพร่ออกมาเหมือนกับชะนีน่าเอ็นดูจริงจะยิ้มจะแย้มพอดีไม่มีเกินงามไม่เหมือนพวกแม่สาวๆสมัยใหม่พวกนี้หรอกจริงเพคะสาวสมัยนี้ยังม้าดีดกระโหลกหัวเราะทีเนี่ยเหรอเห็นไปถึงยิ้มไก่เลยคะเพคะยิ่งหลานสาวหม่อมฉันอีกคนนึงนะเพคะโอ๊ยพูดถึงละอ่อนใจเพคะใครกันน้องสาวแม่ศรีจิตราเพคะชื่อแม่สาลินจริงสิแม่อุ่นเดือนก็มีลูกสาวอีกคนนึงนะเกือบลืมไปแล้วเฮสาเอ้ยสาลินก็อยู่บ้านเดิมของหม่อมฉันที่เมืองนนท์เพคะก็ได้อาศัยแกนี่แหละเพคะช่วยดูแลตากับยายแทนหม่อมฉันโอ๊ยก็เลยแก่นแก้วแววทะโมนเป็นลิงอยู่ในสวนเพคะอ้าวถ้างั้นก็จับมาฝึกอบรมในวังสิจะได้อยู่เป็นเพื่อนกับศรีจิตรางะดีมะอุ๊ยไม่ได้หรอกเพคะ
หม่อมฉันน่ะไม่อยากจะขายหน้าวันละ5เบี้ยปล่อยให้เป็นลิงห้อยโหนโจรทยานอยู่ในสวนดีแล้วเพคะเสียดายนะเพคะไม่ได้มาฝึกมาฝนฉันตั้งแต่เด็กนะเพคะจะมาเที่ยวเกณฑ์ใครต่อใครก็เข้าวังทั้งหมดแต่มันไม่ได้หรอกนะจ๊ะแม่สะอางแม่สร้อยโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปมากแล้วแค่ที่น้องสาวเขาเนี่ยนะมาดูแลตายายเป็นหูเป็นตาแทนแม่อุ่นเรือนก็ใช้ได้แล้วไม่อยากพูดถึงเลยเพคะแม่คนนี้ไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดดูสิมานินทาลูกสาวเขาต่อหน้าแม่ต่อหน้าพี่สาวเขาใครเขาจะอยากฟังจริงไหมสีจิตราแม่อุ่นเรือนจริงเพคะเป็นไงลูกแม่สีป้าน่ะจัดห้องให้หนูแล้วก็เป็นพิเศษเลยนะลูกนะสวยจังเลยค่ะคุณป้าหนูกราบขอบพระคุณคุณป้ามากค่ะเนี่ยเสด็จโปรดหล่อนมากจ้ะแม่สีเอ้าอุ้มเรือนนั่งสิยืนเพ้ออยู่ทำไมล่ะแหมคุณผีนี่งามซึ้งตาจังเลยนะคะเห็นแล้วเย็นตาเย็นใจจังเลยค่ะคุณแม่บ้านอุ้ยนี่หลานฉันอะเชื่อไม่ทิ้งแถวเย็นหรอกดูไปแล้วอะเหมือนฉันตอนสาวๆเลยนะเธออุ้ยไม่เหมือนหรอกค่ะคุณแม่บ้านหมายความว่ายังไงยะก็ลูกคุณแม่บ้านสมัยสาวๆอะค่ะเปรี้ยวเฟิร์สสกาจะตายไปค่ะเปรี้ยวเหมือนคุณหญิงก้อยนะคะไม่เหมือนคุณผีหรอกค่ะนี่เหียบเลยนะไม่ต้องพูดมากเอ้าข้าวของอ่ะเอาไปจัดเข้าตู้เข้าตังให้เรียบร้อยหนูจัดเองก็ได้ค่ะคุณป้าแรงใจคุณพี่วิมาลาโอ้ยดิฉันชื่อมาลาค่ะอ้าวแล้วทำไมก็มีแต่คุณป้ากับคุณแม่บ้านเท่านั้นล่ะค่ะที่ชอบเรียกฉันแบบนี้อ่ะค่ะไม่เห็นดีเลยยะหล่อนฉันตั้งชื่อให้เป็นนางในวรรณคดีชนิดยะแล้วจะได้เป็นเมียชลวันยังไงล่ะก็ปากหล่อนน่ะมันยาวเหมือนตะเข้ชื่ออย่างนี้ละเหมาะแล้วล่ะน้าคะแล้วต่อไปใครจะอยู่ดูแลน้าล่ะคะแม่ไม่ได้เจ็บได้ไข้อะไรสักหน่อยหนูอยู่ที่นี่ก็ขอให้อยู่ดีมีสุขนะลูกแต่ยังไงที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านเราหนูกลัวสักครั้งคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกลูกและยิ่งเสด็จท่านทรงเมตตาลูกอย่างเงี้ยลูกอย่ากลัวเลยนะจ๊ะแม่ลูกไม่เคยจากกันแม่อุ่นเรือนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะมันจะดูแลให้เองนั่นน่ะสิลูกอะได้ดีได้ดีมีสุขจะมาพี่รีพี่ไรลำพันธ์อะไรไม่ทราบเงียบไปเลยนะแม่สร้อยแอบเก็บเอาไว้บอกใคร